โอ้หลายคนแล้วเราก็เขียนตลอดนี่ประหลาดฉันไม่อ่านเลยหรอบางคนเป็นอ่านสุดใช่เธออย่าไปว่าเขาโดนทัวร์ลงระวังนะแต่ก็ดีแก้มมังกรแต่ก็ดีหลานเนาะเป็นไงบ้างเอ่ยใช่ลงหลานมากโอ้โหสุดๆเพราะว่าเขาก็ตอนนี้น้อง9เดือนแล้วค่ะหลานของแก้มก็ตอนนี้เขากำลังแบบว่าน่ารักมากเริ่มแบบอ้อแอแล้วก็ร้องเพลงตามอะไรเงี้ยแบบเป็นโน้ตเล็กๆน่ารักมากต้องคอยสอนไหมหรอคือด้วยความที่น้องเกดเขาร้องเพลงแต่ตอนท้องแล้วเขาคงซึมซับมานะคะแล้วพอช่วงต้นๆแบบต้น2เดือน3เดือนแรกๆพอแม่เขาแบบสอนร้องเพลงเขาก็จะตามอะไรอย่างเงี้ยใช่แม่เขาสอนร้องเพลงน้องเกดเขาสอนออนไลน์ด้วยค่ะใช่แล้วก็แบบเวลาสอนนักเรียนเขาได้ยินตลอดแล้วเขาก็เลยชอบแต่คิดว่าครอบครัวนี้ต้องเป็นเพลงกล่อมเด็กที่เพราะที่สุดแน่เลยมาจากดีๆกล่อมไล่โน้ตอะไรโอ๊ยไม่ขนาดนั้นเราร้องเป็นเพลงไปเลยเราร้องเป็นเพลงไปเลยส่วนใหญ่คือไม่ได้ก็คือเพลงเด็กเพลงที่เขาเลี้ยงเด็กปกตินี่แหละค่ะแต่เกดเขาจะมีเพลงพิเศษอะไรของเขาถ้าพี่แก้มต้องกล่อมหลานใช่เพลงอะไรร้องเลยค่ะคงไม่ใช่หมากระพายมันจะดูโหดไปสำหรับหลานเบบี้ชาร์ดเดนเอลซ่าเลดี้กอลหลานหลับเลยหลานลุกขึ้นเลยแหละร้องเสียงดังขนาดนี้ถ้าสมมติวันหนึ่งหลานอยากเป็นนักร้องตามรอยพี่แจนน้องเพิ่งเก้าเดือนให้น้องได้มีเวลาของเขาก่อนเขาอาจจะแค่แบบพึมพำตามแม่ตอนนี้เขายังไม่มีสิทธิ์ในการที่จะแบบว่าออกเสียงว่าหนูไม่ร้องเพลงได้ไหมคะเขายังทำไม่ได้ให้เขาเลือกเองค่ะโตขึ้นมาแต่ว่าแกมว่าถ้าเขามีความสุขกับอะไรก็ตามในชีวิตแล้วทำแล้วมันแบบให้เขาได้เลือกเองของเขาอะค่ะใช่แล้วจริงๆอะเราเป็นพาร์ทของอันที่ของคุณป้าให้พ่อแม่เขาจัดการดีกว่าแต่เราซัพพอร์ตเต็มที่ความหลงหลานของอันที่นะคะไหนเบย์ขนาดไหนเบย์ขนาดบอกทุกอย่างสมบัติก็ต้องเป็นห่วงหลานฉันพูดแล้วนะอย่าพูดไม่นะแต่ว่าไม่หรอกจริงๆคุณแม่เขาไม่ต้องเลี้ยงเลยไม่จริงค่ะหรอแม่คุณยายคือแม่ของแก้มอันนั้นคือคุณยายคือแบบที่สุดแล้วก็คุณเกดเขาก็จะดูเกดคือที่บ้านก็คือจะเลี้ยงกันเองค่ะคือเราพอน้องเดี๋ยวน้องเกดจะกลับไปอยู่ที่กับสามีใช่ไหมคะต่างประเทศแล้วเขาก็ต้องเลี้ยงเองคือก็เลยต้องฝึกไปกับเนี่ยค่ะแต่โชคดีมากที่หลานนะคะอานาเลียเขาเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าอารมณ์ดีสดใสหน่อยแต่ว่าเขาก็จะแบบพลังเริ่มเยอะแล้วพอเขาก้าวเดินเขาอยากจะเริ่มเกาะเดินเขานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วถ้าไปยายไม่คิดถึงเหรอคะสุดๆก็คือยายบินเก่งแน่นอนจนป้าต้องหาเงินแต่ต้องบินทุกอย่างค่ะช่วงแม่ต้องทำงานตามไปแล้วล่ะตามไปแบบว่าช่วงยายอาจจะมีเรื่องว่าอีกหนึ่งเนาะหลานช่วยมาต่อแบบว่าทำให้แข็งแรงขึ้นไหมคะแบบแรงขึ้นเลยคือต้องบอกก่อนว่าคุณแม่เป็นคนที่ค่อนข้างจะแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางจิตใจหรือว่าเรื่องของทางสุขภาพมาโดยตลอดแล้วพอวันนึงมันถึงจุดที่เขาแบบว่าเจอก้อนเนื้อเขาต้องแต่เขาเป็นคนสู้มากเพราะแม่เป็นพยาบาลเพราะฉะนั้นแม่เขาจะแบบรู้ทุกอย่างทันทุกอย่างแล้วเขาก็จะมีกําลังใจมีพลังใจในตัวเองเยอะมากๆค่ะก็ตอนนี้ก็คือทุกอย่างปกติค่ะเขาก็เลยใช่แล้วเขาก็แบบว่าอาจจะเป็นด้วยวัยด้วยมั้งคะเขาก็อาจจะเหนื่อยง่ายนิดนึงตอนนี้อะไรเงี้ยมากกว่าแต่หลานน่ะก็คือยาชูกําลังของครอบครัวมันเป็นสิ่งนึงที่เรารู้สึกว่าเดินลงมาจากบ้านอยู่ในบ้านแล้วเห็นหน้าเขาก็จะแบบอ้าอย่างงี้แล้วอ่ะแล้วก็ว่าทุกคนในครอบครัวจะแบบได้รับพลังนั้นนะคะใช่ช่วงนี้ก็เราเห็นชัดเลยแม่เขาว่าแบบแม่แบบสดใสใช่เพราะต้องมีแรงในการเลี้ยงหลานด้วยค่ะทุกคนในครอบครัวเลยค่ะช่วงที่เจอเนื้อแบบแก้มแบบเป็นห่วงแม่ยังไงเป็นห่วงอยู่แล้วค่ะแต่ว่าด้วยความที่แม่แก้มอ่ะเป็นคนที่แกร่งมากแล้วก็แข็งแรงมากเขาเหมือนกับแป๊บเดียวเท่านั้นตกใจกันแป๊บนึงแต่ก็แบบไม่เป็นไรเดี๋ยวมันเดี๋ยวแค่เอาออกนู่นนี่นั่นคือแม่เป็นมีเพื่อนเป็นคุณหมอไปจัดการต่างๆคือแม่แบบผ่าตัดพักแป๊บนึงแล้วก็ขับรถกลับบ้านเองได้นะคือใช่ใช่ตรงใกล้ๆไทยรอยค่ะ
ช่ใช่แต่โชคดีที่เจอไวอะค่ะก็เลยยังไม่เป็นไม่เป็นอะไรที่ภูเก็ตก็ต้องแบบให้แบบพลังแม่เยอะๆตอนนั้นแต่ว่าเขาก็คือพลังเยอะอยู่แล้วเงี้ยเขาเป็นคนที่สตรองมากก็คือเราก็ดูแลกันไปเป็นสเต็ปค่ะไม่อยากจะไปแบบเฮ้ยพอรู้แล้วอะเราจะมานั่งแบบหน่อยกันไม่ได้นะพวกเราอ่ะเราต้องเราผ่านเรื่องอะไรกันมาเยอะแยะขนาดนี้เรื่องนี้มันคือสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขามาเตือนเราก็ได้ว่าให้เราแบบดูแลสุขภาพมากขึ้นนะช่วงที่เจอไม่ถือว่าเป็นช่วงที่หนักใช่ไหมคะยังไม่แย่ไม่ค่ะไม่เลยโชคดีมากตรวจเจอก้อนคือแม่ไปตรวจหัวใจไม่เป็นอะไรแต่มันไปเห็นก้อนคือเหมือนเป็นจังหวะใช่ค่ะก็เลยแบบโชคดีที่เจอก่อนที่จะบินไปอยู่กับหลานช่วงนึงก็เลยทุกอย่างจัดการแบบเป็นสเต็ปคือกลับมาแม่ก็ผ่าตัดแล้วก็กลับไปพร้อมกันอีกอะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันเหมือนถูกด้วยความที่แม่ดูแลตัวเองดีมาตลอดได้มั้งคะเราดูแลกันตั้งแต่ตอนนู้นกับตอนนี้นานแค่ไหนแล้วครับช่วงปลายปีที่แล้วค่ะใช่แต่มันใช่ช่วงปลายปีที่แล้วที่เจอแต่ว่ากลางก่อนช่วงต้นปีอะค่ะที่ผ่าตัดใช่แต่ยังต้องเช็คอยู่ไหมคะระหว่างใช่ค่ะทุก6เดือนแก้มต้องไปเช็คทุกแก้มเป็นคนตรวจสุขภาพทุกปีอยู่แล้วค่ะตรวจร่างกายนี่สําคัญมากนะคะทุกคนคือจริงๆต้องบอกว่ายิ่งอายุเรามากขึ้นน่ะตั้งแต่เด็กเลยจริงๆเราแม่เป็นพยาบาลมั้งคือด้วยความที่แม่เป็นพยาบาลเค้าจะคอยแบบเราต้องตรวจสุขภาพนะสําคัญนะคือบางคนก็อาจจะกลัวแก้มเข้าใจมากโคแก้มก็กลัวเหมือนกันแต่ว่าพอตรวจแล้วมันรู้ระบบเราว่าเอ้ยเราต้องลดอะไรเพิ่มอะไรแต่โชคดีมากอย่างปีนี้ล่าสุดตรวจไปก็คือสุขภาพโอเคค่อนข้างโอเคมากๆไปเจอแบบหัวใจอะไรเงี้ยแบบว่าจะมีแบบแม่แก้มเออแล้วหมอวิทยาศาสตร์จะไปหมอหัวใจตอนไหนจะนั่นน่ะเข้าเรื่องนั้นได้หมอดูหมอดูไม่จ้ะทุกอย่างมันต้องเกิดขึ้นจากตัวเราอันนี้ต้องพูดตรงๆว่าคือถ้าวันนึงมันจะเจอมันก็เจอนะพี่แจ๊คแต่สำหรับแก้มคือมันยังไม่ใช่เวลานั้นน่ะคือตอนนี้หัวใจแก้มอ่ะมีแต่หลานอ่ะโอ้2024แล้วแก้มมีแฟนหรอไม่เห็นเป็นไรเลยเพื่อนเยอะแยะยูมียัง No ถ้าพี่แจ๊คมีแก้มค่อยมีแก้มเคยคุยกับพี่แจ๊คแล้วงั้นก็มีแล้วถ้าเรามีคนชั่วคราวนับไหมชั่วคราวนับไหมเชื่อเขาหรอคนนี้หรอแล้วเราล่ะเฮ้ยแก้มแน่เลยมีคนแบบว่าอยากชวนแก้มไปบาโฮนอะไรอย่างนี้ไหมส่วนใหญ่เพื่อนๆอยากชวนไปคือไปร้องเพลงให้เขาแก้มไปเคยไปร้องมาแล้วมาโฮสต์นะใช่ใช่เป็นแบบไปร้องงานจ้างใช่จอยพลบุญนวลแล้วอยากไปมีฟิลไปนั่งสอนไม่ไหวแต่หนุ่มๆเขาแบบว่าโอ้ยเขาเอนเตอร์เทนคนอื่นไปเราไม่ใช่ฟิลนั้นน่ะเราเป็นเขินเราเป็นไม่น่าจะไหวจริงๆใช่นึกภาพตัวเองไปเที่ยวบางคนโอ้ยเป็นลมแน่เลยคงเคยทำตัวไม่ถูกคือคงแบบไม่คิดไม่ออกเลยอะมองไม่เห็นเพราะว่าเราเคยไปร้องเพลงมาแล้วเราเห็นแล้วว่าจะเป็นยังไงจะเป็นฟีลแบบว่าใจๆมวนๆนะแต่เราเป็นสายเอนเตอร์เทนไงเราเป็นนักร้องไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันร้องเพลงให้ฟังถ้าสมมติพี่ชายหนุ่มแบบขออบหน่อยได้ไหมทักก่อนหันตะไคร้เข้าเลยไม่ตกใจแต่ละลูกพี่ก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งแคมป์ล่าสุดตั้มก็จะไปขึ้นบาร์โฮสต์นะไม่แพงนั่นอ่ะทำไมตั้มไปทุกอย่างนะตั้มไม่ไปไหนบ้างจ๊ะเขารันทุกวงการไม่รู้เป็นอะไรมั่งมั้ยนั่นคือตั้มไปช่วยซื้อดูแล้วก็ได้กินอะไรอ่ะหวานโอ๊ยไม่เอาอ่ะไม่ต้องไปดูตั้มค้าไม่จําเป็นนะคะทุกคนมีแรงนะรอเล่นไม่อย่างงี้คือตั้มโอ้ดีมากความมั่นใจของน้องนี่ทําได้แน่นอนพี่ว่ามากกว่า100ดื่มตั้มอ่ะหมายถึงกินเองอ่ะไม่รู้นะคือตั้มอ่ะเป็นน้องเป็นน้องที่มี energy มากๆล่าสุดเมื่อคืนมีแบบนัดเจอนู่นนี่นั่นใช่มั้ยเออนัดเจอเพราะว่าเฮ้ยไม่ได้สปอยไม่ได้นะเราจะแต่งงานหรอใครตั้มอ่ะนะเอออุ๊ยอย่างแต่หมายถึงว่าเออไปเจอกันเนาะไม่เจอกันนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเค้าก็จะเป็นสายแบบว่าดริงค์เนี่ยมาดื่มมาดริงค์ก็จะแบบเดี๋ยวนี้คือไปไกลเหมือนกันไปไกลเหมือน energy ไกลเหมือนกันก็ดีใจที่น้องมีความสุขนี้แล้วกันเค้าก็ดูแบบแฮปปี้เป็นทั้งพิธีกรเป็นทั้งขึ้นคอนเสิร์ตเป็นทั้งนักร้องเพลงอยู่มั้ยร้องอยู่ร้องอะไรอยู่เมื่อคืนบอกว่าน้องเพลงไงแล้วนะพูดเก่งมากก็เป็นคนเก่งมากใช่ๆก็นั่นแหละแก้มก็เลยรู้สึกว่าเค้าน่าจะแบบ
enjoy คนคนน่าจะซื้อดริงค์เขาเยอะแน่นอนเพราะคารมเขาและความหล่อของน้องไม่พูดไม่ได้ไม่ได้นะหน้าเป็นยุงนะหน้าเป็นยุงด้วยแอปพลิเคชันน่ารักนะลูกนั้นชอบใช่แล้วก็ก็ไปดูทุกคนลองไปดูแล้วกันส่วนแก้มนี่แก้มขอขายของนิดนึงได้ไหมคะได้เลยแก้มมีอะไรบอกอ่ะก็น้องโดมเพิ่งปล่อยซิงเกิลไปใช่ไหมคะยังไงก็ฝากเพลงโดมด้วยแล้วก็เดี๋ยว10กันยาเพลงใหม่แก้มปล่อยค่ะทำไปโดมหรอไม่ใช่แค่จะบอกแค่อยากอวยโดมลิงกันอยากอวยน้องก่อนแล้วเดี๋ยวพี่จะปล่อยเพลงเหมือนกันจะเป็นอะไรคะยังบอกไม่ได้ค่ะต้องรอไม่แน่ใจไม่รู้เธอรู้อะไรมาไม่รู้ไอ้มีอ่ะเขาไม่รู้ได้ไงสรุปช่องฉันน่ะใครแบบเธอแอบสปอยเลยค่ะเอาดีๆรอดู MV ได้อันนี้ตั้งใจรอดู MV รอฟังเพลงมันเป็นเพลงที่ตั้งใจทํามากเพลงนี้ต้องบอกก่อนว่าพี่บอยทุกคนเกียรตินี่แหละค่ะอยู่ทุกขั้นตอนเป็นคนเลือกใช่พ่อมาเองเลือกทุกอย่างเลือกแม้กระทั่งดนตรีส่วนดนตรีไหนคนรอฟังเลยชิ้นหน้าอะไรชิ้นหูรัชดาไรเนี่ยไม่ขนาดไม่แน่เอางี้แล้วกันตั้งใจทำมากประชุมตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจะได้ปล่อยก็คือ10กันยานี้ค่ะเดี๋ยวจะรอฟังเนาะยังต้องใช้พลังเสียงแน่นอนแต่ว่าเป็นเพลงอุ่นแบบรอดู MV ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่แก้มอยู่ตรงนี้ก็น่าจะได้ยินเพื่อนตลอดเลยอ่ะ